วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งตอนโรงเรียนลูกช้างโดยครูแตงไทยระหารสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแตงเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ครูแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในเรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะซึ่งทักษะการอ่านนั้นครูแตงจะให้ความรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักคำนำเรื่องของเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันก่อนนะคะว่าคำนำเรื่องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างจากนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนำเรื่องกันในลำดับต่อไปกันเลยค่ะเริ่มที่คำแรกนะคะคำนี้อ่านว่าแถวค่ะคำนำเรื่องภาพต่อไปก็คือคำว่าเชือกนั่นเองค่ะคำนำเรื่องภาพนี้เด็กๆคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือคำว่ากล้วยนั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคือภาพหมู่บ้านนั่นเองค่ะไปที่คำนำเรื่องภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักเรียกว่าควานช้างค่ะไปต่อกันที่ภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้ก็คือภาพวงกลมค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคำนำเรื่องทุกภาพและทุกคำที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูก่อนหน้านี้นะคะมาดูซิว่าภาพและคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความหมายของคำพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยนะคะความหมายของคำว่าแถวหมายถึงคนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแนวตัวอย่างประโยคช้างเดินเป็นแถวเราไปต่อที่ความหมายของคำที่สองก็คือคำว่าเชือกเชือกหมายถึงสิ่งที่ฟันหรือตีเกลียวเป็นเส้นยาวๆทำด้วยได้ป่านปอเป็นต้นใช้สำหรับผูกหรือมัดสิ่งของตัวอย่างการแต่งประโยคคำว่าเชือกตัวอย่างเช่นพ่อใช้เชือกผูกกิ่งไม้เด็กๆสามารถสร้างสรรค์ประโยคจากคำว่าเชือกที่นอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างได้นะคะความหมายของคำต่อไปก็คือคำว่ากล้วยกล้วยหมายถึงต้นไม้พวกหนึ่งลำต้นเป็นกาบกาบมีหลายชนิดผลเป็นอาหารกล้วยนั้นเป็นอาหารของช้างได้นะคะ
เดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคเกี่ยวกับกล้วยกันบ้างนะคะตัวอย่างประโยคที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนั้นก็คือช้างกินกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถแต่งประโยคจากคำว่ากล้วยที่นอกเหนือจากประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างได้นะคะหมู่บ้านหมายถึงท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการแต่งประโยคจากคำว่าหมู่บ้านกันบ้างนะคะตัวอย่างประโยคที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในครั้งนี้ก็คือโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านเด็กๆสามารถนำคำว่าหมู่บ้านไปแต่งประโยคที่นอกเหนือจากที่คุณครูนำมายกตัวอย่างในครั้งนี้ได้นะคะเราไปดูที่ความหมายของคำต่อไปกันเลยค่ะคำนี้เด็กๆหลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือคำว่าควานช้างควานช้างหมายถึงคนหรือกลุ่มคนที่เลี้ยงดูแลฝึกฝนช้างนั่นเองนะคะในเรื่องใบโบกใบบัวนั้นเด็กๆจะเจอคำเหล่านี้ในหนังสือภาษาภาทีที่เกี่ยวกับเรื่องใบโบกใบบัวเยอะมากเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคเกี่ยวกับคำว่าควานช้างกันบ้างนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าคำว่าควานช้างนั้นสามารถแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างดังเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนั้นก็คือพ่อของภูผาเป็นควานช้างนั่นเองค่ะซึ่งพ่อของภูผานั้นก็คือคนเลี้ยงช้างนะคะเด็กๆลองนำคำว่าควานช้างไปฝึกแต่งประโยคกันได้นะคะไปดูที่ความหมายของคำต่อไปกันเลยค่ะก็คือคำว่าวงกลมวงกลมหมายถึงรูปวงที่กลมมีเส้นโค้งโดยรอบมีระยะขอบห่างจากจุดซึ่งคำนี้เราจะเจอในบทเรียนเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะเด็กๆลองไปดูนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างไรตัวอย่างประโยคของคำว่าวงกลมคุณครูนำตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่าวงกลมมาฝากเด็กๆหนึ่งประโยคก็คือช้างเดินตามกันเป็นวงกลมเด็กๆสามารถแต่งประโยคที่แปลกใหม่กว่านี้ได้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำและความหมายของคำนำเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันไปแล้วเดี๋ยวลำดับถัดไปคุณครูจะพาเด็กๆไปสรุปใจความเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนลูกช้างที่เป็นบทเรียนในครั้งนี้กันนะคะว่าเรื่องโรงเรียนลูกช้างนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรื่องโรงเรียนลูกช้างใบโบใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้าง
จูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำนำเรื่องความหมายและได้อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปคุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้เด็กๆลองตอบดูสิคะว่าเด็กๆจดจำเรื่องราวที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปเริ่มที่ข้อที่1นะคะข้อ1แถวหมายถึงอะไรเด็กๆยังคงจำความหมายของคำว่าแถวได้ไหมคะครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆด้วยกัน3ตัวเลือกค่ะกอไก่การนำสิ่งของมาวางต่อกันขอไข่คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแนวคอควายการจัดระเบียบสิ่งของครูแตงให้เวลานะคะเด็กๆลองทบทวนดูนะคะว่าแถวนั้นหมายถึงอะไรเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบของคำว่าแถวก็คือข้อขอไข่ค่ะคนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแนวนะคะใครตอบข้อนี้ถูกต้องยอดเยี่ยมเลยนะคะไปที่คำถามข้อที่2คำถามข้อที่2ถามว่าควานช้างหมายถึงอะไรคะเด็กๆเด็กๆยังคงจำความหมายของคำว่าควานช้างได้ไหมคะครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆด้วยกัน3ตัวเลือกเช่นเคยค่ะตัวเลือกที่1กอไก่คนเลี้ยงดูแลช้างฝึกช้างขอไข่คนขับรถขนช้างคอควายคนอาบน้ำให้ช้างครูแตงให้เวลานะคะเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยพร้อมกันค่ะพร้อมจะเฉลยหรือยังคะควานช้างก็คือคนเลี้ยงดูแลช้างฝึกช้างคำตอบคือข้อกอไก่นะคะใครตอบข้อนี้ได้เก่งมากเลยนะคะเด็กๆพร้อมจะไปข้อต่อไปหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อ3กันเลยค่ะคำถามข้อที่3ถามว่าโรงเรียนลูกช้างตั้งอยู่ที่ใดเด็กๆยังคงจำเรื่องที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆได้ไหมคะโรงเรียนลูกช้างนั้นตั้งอยู่ที่ใดคะคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆด้วยกัน3ตัวเลือกเช่นเคยค่ะกอไก่ข้างๆลำคลองขอไข่ท้ายหมู่บ้านคอควายหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะเฉลยก็คือโรงเรียนลูกช้างนั้นตั้งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะมีใครตอบข้อนี้ถูกไหมคะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆถือว่าความจำเด็กๆนั้นดีเยี่ยมเลยค่ะไปที่คำถามข้อที่4คำถามข้อนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนลูกช้างอีกเช่นเคยนะคะคำถามก็คือ
ใครเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะตัวเลือกก็คือกอไก่ภูผาขอไข่ขวานมิ่งคอควายขวานโพเอใครกันหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนลูกช้างแห่งนี้คะเดี๋ยวครูแตงให้เวลาเด็กๆทบทวนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเชิญเลยพร้อมกันค่ะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคนที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนก็คือควานโพคอควายนั่นเองค่ะควานโพนั้นเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนลูกช้างนะคะทำหน้าที่ในการฝึกฝนช้างนั่นเองค่ะเราไปที่คำถามข้อสุดท้ายก็คือคำถามข้อที่5นะคะคำถามข้อที่5ถามว่าลูกช้างได้กินอะไรเป็นรางวัลเด็กๆจำได้ไหมคะหลังจากที่ลูกช้างฝึกจบแล้วได้กินอะไรเป็นรางวัลตัวเลือกก็คือกอไก่กินมะพร้าวอ่อนขอไข่กล้วยอ้อยคอควายกินยอดไผ่เอลูกช้างได้อะไรเป็นรางวัลหน้าเดี๋ยวครูแตงให้เวลาค่ะคำตอบก็คือรางวัลที่ลูกช้างได้กินนั้นก็คือกล้วยกับอ้อยข้อขอไข่นั่นเองค่ะใครตอบถูกทั้ง5ข้อไม่เอ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องโรงเรียนลูกช้างที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ศึกษาเรื่องคำนำเรื่องและเรื่องโรงเรียนลูกช้างหน้า54และหน้า55หลังจากที่เด็กๆอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างเรียบร้อยแล้วเด็กๆนำความรู้ที่ได้ไปตอบลงในใบกิจกรรมที่ครูแตงได้แนบมาท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ